ครับบริหารจัดการของเขาเนี่ยก็คือกักไม่ยอมใช้งบกลางในเรื่องอื่นๆหรือใช้งบกลางในเรื่องอื่นให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะให้มีงบประมาณมาทำดิจิตอลวอลเล็ตให้ได้นะครับมันก็เสียโอกาสในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชนในหลายๆอย่างจริงอยู่ครับหลายๆมาตรการไม่ได้จำเป็นต้องใช้งบประมาณแต่ผมคิดว่าถ้ามีงบประมาณที่ใช้มันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของพี่น้องประชาชนได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การทำดิจิตอลวอลเล็ตเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเสียโอกาสในการแก้ปัญหาอื่นแล้วก็ไปวัดดวงกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่านโยบายที่เป็นการเขาเรียกนโยบายเงินโอนนะครับจากการเศรษฐศาสตร์นโยบายเงินโอนแบบนี้เนี่ยมันสร้างตัวคุณทางการคลังน้อยมากๆแล้วผมคิดว่าล่าสุดทางรัฐบาลก็ทราบและเหมือนจะยอมรับแล้วจากตัวเลขประเมินที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประกาศล่าสุดนะครับก็คำนวณตัวเลขแล้วเขาก็ดูจะยอมรับแล้วว่าตัวคูณการคลังเนี่ยไม่น่าจะถึง 0.5 ด้วยซ้ำคือลงไม่500,000ล้านเนี่ยน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไปถึง250,000ล้านจะด้วยซ้ำนะครับก็ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะคุ้มค่ากับการที่ยอมเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนี้หรือไม่นะครับหลายคนอาจจะมองว่านี่คือการทำตามนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งครับผมอยากให้มองแบบนี้ครับผมอยากให้มองว่าเวลาเราพูดถึงนโยบายหาเสียงการเลือกตั้งโดยเฉพาะนโยบายที่ใช้งบประมาณนะผมอยากให้มองเป็น3ส่วนก็คืองบประมาณมาจากไหนนะครับเอางบประมาณไปทำอะไรแล้วผลจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราลองย้อนไปตอนที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งแหล่งที่มาของงบประมาณเนี่ยก็บอกว่าไม่กู้นะครับแล้วก็ไม่เบ่งงบประมาณขนาดนี้ด้วยซ้ำนะครับไปรายเรื่องที่มางบประมาณทั้งการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นการลดงบประมาณที่ไม่ได้ใช้นะครับคือที่มางบประมาณมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือเขาเดิมไปแล้วนะครับวิธีมีเหลือแค่วิธีการอย่างเดียวก็คือการแจกเงิน10,000นะครับไม่ทั่วหน้าแต่ด้วยซ้ำนะครับก็ไม่เหมือนเดิมสักทีเดียวนะครับผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำนโยบายเนี่ยก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็หาเสียงไว้สวยหรูนะครับเงินหมุน4รอบ5รอบนะครับตอนนั้นก็ถกเถียงกันอยู่รอบนึงว่าการหมุนเงิน4รอบ5รอบในนโยบายแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ดูว่าจะยอมรับแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราลองมองกันจริงๆเนี่ยสิ่งที่เหลือเขาเดิมจริงๆก็คือการใช้ดิจิตอลวอลเล็ตและแจกเงิน10,000บาทนะครับถ้าเรามองกันจริงๆว่านโยบายที่หาเสียงไว้คืออะไรกับนโยบายณตอนนี้ที่รัฐบาลกำลังทำคืออะไรผมคิดว่านโยบายตอนนี้ไม่ใช่นโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้เลยแม้แต่นิดเดียวมันคือคนละนโยบายผมก็เลยคิดว่าก็คงต้องขอให้พี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนจับตานะครับว่าถ้าจะดันโครงการนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยค่าเสียโอกาสที่ประเทศจะต้องเจอมันมีอะไรบ้างและผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆมันจะดีตามที่ได้หาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งหรือเปล่า